สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเกิร์ลชาแนลนั่นเองวันนี้ก็พี่ไวก็ส่งคลิปมาแกล้งพี่ส้มอีกแล้วนอกจากจะทำให้ร้องไห้ไปตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้เอาห้ามขำมาให้ทำมาดูกันว่าพี่ส้มจะขำไหมพี่ส้มว่าพี่ส้มไม่ขำหรอกคลิปแรกก็เป็นคลิปนี้เลยเนาะโค้ชโจอี้โค้ชดมอบรมเพศศึกษาเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะผู้หญิงที่เคยมีเซ็กซ์มาแล้วกับผู้หญิงที่ไม่เคยมีเซ็กซ์มันต่างกันไหมเอาจริงๆแล้วถ้าพูดในระดับที่ผู้ชายโตแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรไม่ต่างกับจะรู้สึกมากกว่าถ้าผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านอะไรมาเราดูเหมือนแบกความรับผิดชอบไว้มากขึ้นก็จริงก็จริงก็เคยเหรอเนาะใช่ทำไมเดียคือเอาเข้าจริงๆนะพอเราอันนี้เป็นชุดความเชื่อตอนสมัยวัยรุ่นนะว่าต้องไปเปิดซีนต้องเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวเลยพอเราโตมาเรารู้ว่ามันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวมันไม่มีความหมายเลยสำหรับเรานะมันเป็นความหมายแบบในชุดความคิดเดิมๆคือพี่ว่าไอตัวเวอร์จินไอพรหมจารีของเราที่มันจะต้องฉีกขาดมันไม่มาฉีกขาดเพราะนั้นเรามึงมันขาดตั้งแต่มึงเตะบอลมึงกระโดดเล่นน้ำหาอะไรของมึงมันไม่มีความสำคัญเลยหรอกมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่คุณภาพขนาดที่เรามีมากกว่าคุณภาพคุณภาพคือการยินยอมพร้อมใจกันอะไรยังไม่มีฝ่ายใดไปขืนใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ค่อยๆทำกันด้วยความรักน่ะด้วยความรักไม่ใช่แบบนี้นะอีดอกมึงมันไม่ใช่อย่างนั้นเอ๊ะอาจจะอุ้มอีนี่ไปที่โต๊ะนั่นลากอีนี่ขาพาดพี่จ๋าหนูไม่ใช่ยิมนาสติกคือมันไม่ใช่อย่างนั้นสรุปแล้วคำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วดีกว่าหรือไม่ดีกว่าพี่ว่าแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นด้วยนะนั้นไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่คิดอย่างนั้นครับไม่ต้องไปแข่งกันเลยถ้าแบบผู้ชายเธอไม่ได้ฉันไม่เป็นคนแรกของเธอเหรอแล้วไงไปใส่ใจแม่งเลยไฟล์มึงยังผ่านมาตั้งหลายคนเลยจะมารอมึงทำตีอะไรเธอจิ๋มเราจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของจิ๋มเรากูจะเอาจิ๋มกูไปทำอะไรก็ได้จริงถูกว่าล่ะก็มันจิ๋มกูอ่ะจิ๋มกูมีเอกราชในจิ๋มกูจิ๋มกูเป็นประชาธิปไตยคือมึงจะมาเผด็จการเพื่อให้แบบจิ๋มกูพูดรอมึงมาตลอดเวลาหรือมันไม่ใช่หรอกเธอจิ๋มเราเอาไปทำอะไรก็ได้เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มันจริงๆนะเพราะนั้นพี่ไม่เห็นแคร์เลยมึงสมัครใจมึงก็ใช้ไปเถอะพระผู้ชาเกิดมามีจิ๋มแล้วมึงเลือกมาอีนี่อยากมีจิ๋มใจจะขาดเลยต้องเก็บเงินอีกกี่แสนนึงแล้วบ้างใช่ไหมมีแล้วก็ใช้มันเนาะใช้กับคนที่เราอยากจะใช้ไม่จะผิดอะไรเลยนั่นแหละคือคำสอนครับผมอีกมาละมาเข้าประตูหลังเฮ้ยคำถามดีๆชอบอ่ะให้พี่โจตอบก่อนเลยเพราะพี่โจน่าจะเข้าไปก่อนกูนะจำได้พี่ยืนรออยู่ที่ประตูหน้าอยู่เบ้คลิปแรกไปต่อไปคลิปต่อเฮียดงเฮียเกือบเริ่มมาเจอคำถามแบบนี้คำถามที่ว่าครับการขับรถบนท้องถนนเหมือนอยู่ในสมรภูมิรบพี่คิดยังไงครับงงทำท่าเหมือนมากเลยได้ๆๆในโลกโซเชียลนะครับในโลกโซเชียลปรากฏคลิปออกมาว่ามีคนวางเชิงมวยกันบนท้องถนนนะครับการเชิงมวยท้องถนนในโลกโซเชียลเนื่องจากขับรถขออนุญาตครับกวนส้นตีนนะครับในโลกโซเชียลนะกูจะบอกมึงเลยนะกูบอกมึงเลยนะที่พอมาขับรถกูสักทีนะแล้วก็มันก็ถกเถียงกันบนท้องถนนใช่ไหมแล้วก็พอมาถกเถียงกันบ้างเนี่ยอย่างนั้นแหละเมื่อกี้ที่มึงถามกูมันเป็นอย่างนั้นแหละ
ูเจออะไรกูยังไม่รู้คำถามมึงเลยมึงยังไม่รอบเลยมั้งเขาไม่ได้ตกลงในโลกโซเชียลหรือในท้องถนนมึงจะเอาโลกไหนปรากฏออกมาปรากฏออกมาเกิดการวางมวยบนท้องถนนใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการขับรถที่มันไม่ดีต่อการอะไรเงี้ยโอ้ที่ขับรถไม่ดีบนท้องถนนใช่ครับแล้วก็ลงจากรถมาแล้วก็มาต่อยกันต่อยกันใช่ครับแล้วมาปรากฏในโลกโซเชียลที่เราเห็นใช่ครับอตอนนี้ช่วงนี้กำลังระบาดเลยระบาดเลยที่จังหวัดอะไรไม่ระบาดจังหวัดระบาดทั่วไปมันเป็นโรคระบาดอีกด้วยมึงตอบแทนกันเลยคำถามคือมึงมาเล่าให้เขาฟังเดินถามถามจำมาถามเพราะว่าพี่คิดว่าสิ่งที่มึงพูดอยู่นะมันไม่ได้คำถามเขาเรียกประโยคบอกเล่าผมแค่ถามว่าพี่คิดยังไงครับผมพี่คิดยังไงอ๋อที่เล่าไปแล้วหมดคือพี่คิดยังไงคิดยังไงกับมึงอ่ะมึงคนน่ารักมากเลยรู้ไหมเนี่ยครับด้วยครับโอ้ชอบคนถ่อมตัวมากเออคุณทุกคนน่ารักครับเออนั่นแหละมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วสรุปแบบนั้นเลยลงตัวเลยไหมพี่ยังไม่ได้บอกผมเลยครับว่าพี่คิดยังไงครับผมไม่ได้บอกเลยคุณบอกแล้วมึงน่ารักไงแต่มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีเบอร์ไหมเราต้องเบอร์หน่อยเดี๋ยวคืนนี้กูโทรไปคุยกันรักผมไม่ขออะไรมากไม่ขอครับผมขอเทียบรองเท้าพี่เส้นนึงครับแล้วที่เหลือกูจะไปใส่อะไรเอาจริงไหมเอาจริงด้วยขอบเกงในข้างซ้ายนิดนึงนะเวลาเป็นดงแล้วใส่สูตรกันเนี่ยเป็นไงรู้จักไหมมันจะดูนิจิตพอๆกันนะตัวหนึ่งเร็วมันก็ไม่หยุดแน่นอนเนี่ยเอาเสื้อมาทำไปเลยกูทำขายแล้วไม่ขายไม่ค่อยดีแล้วก็ทำขายแล้วไปขายทุกคนกลัวหมดเลยเออก็กูไม่กล้าใส่กูเลยให้มึงไงนี่แหละเวลามึงไปเจอเหตุการณ์บาดหน้าคุณสติระทับเลยมึงใส่เสื้อยืดนี้ลงไปเลยคลิปต่อไปสวัสดีค่ะโอ้โหนะฮะว่าในว่าที่เรียกได้ว่ากรี๊ดการ์ดกันลั่นห้องประชุมเลยทีเดียวนะฮะกราบสวัสดีคณะวิทยาการการจัดการนะครับทั้งนักศึกษาและบรรดาอาจารย์ที่เนียนมาดูฟรีวันนี้เพราะว่าไม่มีปัญญาไปซื้อบัตรดูที่กรุงเทพมาชีวิตต้องผ่อนหลายอย่างเหลือเกินก็ดีใจที่ได้มาคณะนี้นะครับวจฮะเขาบอกว่าเป็นคณะที่สาวเซ็กซี่ที่สุดในสุดในแห่งนี้เลยนะครับโอ้โหดูสิคะหน้าตาเซ็กซี่ไหมคะครับนี่คือเซ็กซี่แล้วใช่ไหมครับนี่พวกคุณพยายามเต็มที่แล้วได้ขนาดนี้ใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเป็นคณะที่แบบว่าเดินมารู้เลยว่าคณะเนี้ยสั้นตึงปุ๊บแล้วก็สวมฟิฟฟ็อปอะไรคือฟิฟฟ็อปรองเท้าแตะฟิฟฟ็อปเป็นเทรน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 ใหม่ของไปเลยโดยเฉพาะฟิฟฟ็อปของปลอมด้วยนะแล้วก็ผู้ชายคณะนี้ก็เนี่ยนึกสภาพเถื่อนๆนะเป็นเถื่อนเป็นเถื่อนคณะนี้เป็นนายแบบโอ้โหดูนี่ดูดิโอ้โหระเบิดหงระเบิดหมูนะแต่งตัวย้อนยุคนะไม่รู้ว่าย้อนยุคหรือว่ามันล้าสมัยไม่รู้นะหรือมาจากสงครามไหนไม่รู้เหมือนกันฮะอ่ะจะไม่เชิญกูนั่งเลยไงเนี่ยเชิญค่ะเชิญค่ะพี่โน้ตกูก็
ยืนรอจังหวะอยู่อ่ะงั้นนั่งเลยแล้วกันนั่งเก้าอี้ค่ะเก้าอี้ตรงนี้ค่ะสอนสามไงสอนสามพี่โน้ตมันมีแบบว่ามันจะแพงนะครับมีแม็กมันมีคือเรามันมีแม็กเจ็ดมาสแครดมาสแครดลิสีดวงไปนิดนึงไม่ใช่ไปแล้วเหรอฮะเราสอนสามเหมือนเราเข้ามาหลายไงทีนี้เขามีตรวจเข้มนี่สอนสามใช่ป่ะสอนสามต้องให้ลงก่อนสอนสามปั๊บเออเว้ยต้องมีแอบลงมาเดินแล้วทำเนียนก่อนแล้วเนียนก็มาใหม่เอาผ่านยามนรกนี้ก็ขึ้นได้ต่อขึ้นต่ออีกนะนี่มันเป็นกฎหมายประเทศอะไรวะเนี่ยมีบังคับให้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะมีด้วยครับต้องใส่หมวกกันน็อกต้องใส่แต่ให้ใส่คนเดียวก็ได้ก็ได้แล้วอีกข้างหลังตายนี่เรื่องของมันใช่ไหมกูอยากจะบ้าอ้าวหัวใจของการใส่หมวกกันน็อกคืออะไรอ่ะก็คือการแบบว่าป้องกันอุบัติเหตุใช่ไหมอันนี้แบบใส่เป็นแบบพิธีกรรมใช่ใส่หนึ่งหัวใส่หนึ่งหัวแถมหนึ่งหัวในช่วงโปรโมชั่นนี้นี่ด้วยต่อไปไม่ต้องมีให้เช่าหมวกกันน็อกอยู่ข้างหน้านึกออกป่ะเป็นแผงเช่าหมวกกันน็อก2ใบ15เด้อ2ใบ15โอ้โหนะฮะโอ้สักราวแท้เชิญหน้าเลยเชิญหน้าแล้วนะครับวันนี้ดูฟรีก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีนะครับโอ้ยยังที่พยายามจะให้วันนี้เป็นในเชิงวิชาการครับผมครับเพราะว่าเริ่มต้นมาเราก็วิชาการเลยใช่ไหมเพราะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ที่เขาโทรไปกำชับก็คืออาจารย์52นะครับบอกว่าขนาดนั้นเลยทีเดียวเขาบอกเลยครับเช็คสันสายสีสดเนี่ยโอ้โหมีเอ่ยนางด้วยโอ้โหนะฮะนั่นเองครับต้องบอกเลยว่าชื่อนี้กระชากใจมากเสกสรรสายสีสดคุณนี่สุดๆไปเลยโอ้โหคุณนี่แก่นเซียวสุดๆไปเลยได้ข่าวคุณมีคะแนนแจกนักเรียนเป็นล้านเลยเหรอฮะคุณฮันนี่มันอะไรฮันเนี่ยนี่มันยิ่งกว่าอิชิตันแจกทองอยู่นะเอไอแจกคะแนนเป็นล้านคะแนนสะสมอะไรคุณลำเลยจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยฐานแปดตลบแล้วตอนสุดท้ายมีลบด้วยไหมติด F อีกจะแจกไปเพื่อถ้าใครง่วงนะเรื่องมากบอกนี่เลยอาจารย์วันนิดมาด้วยอาจารย์วันนิดมาหายง่วงถ้าเวลาเขามานะไม่ต้องหันไปก็รู้เพราะว่าคุณจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างก็เป็นได้รู้ลึกจริงๆนอกจากอาจารย์วันนี้อาจารย์เสกสรรมีคนไหนไหมคะวิ่งใครข้ามคนนี้ไม่ได้มีคนนึงเป็นอาจารย์ไฮโซที่สุดในยังไงครับพี่น้องไฮโซไฮโซสวยไฮโซสวยไฮโซด้วยไฮโซอยากรู้แล้วฮะบ้ายอมีอยู่คนนึงอาจารย์วัชรพรพูดนี้นี่เองเรียกแกง่ายมากมึงชมแกสวยนะเดี๋ยวมึงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยจบจบเลยจบเติมเต็มชีวิตของอาจารย์ทุกสิ่งสัตว์ชีวิตแค่ของสัตว์ชีวิตแค่จบอาจารย์ทำไมหน้าใสจังเลยโอ้โหเอาไปเลยเกรดเอเราเรียนกับอาจารย์อะไรเราต้องดูทิศทางลมใช่ป่ะร็อกเราก็ต้องร็อกกับแกเข้ามาเรียนมีตุ๊กพื้นอย่างวางเก้าอี้เฮ้ยอาจารย์ยังมาเช้าเว้ยมาเช้าอาจารย์ผมมาเช้ามีอะไรมาอยากเรียนกับอาจารย์เหลือเกินโอ้โหอาจารย์ตอนนี้นะคะประมาณนี้คลิปนะหรือใครที่มีคลิปฮาฮาอยากให้พี่ส้มทำห้ามขำอีกนะคะก็ส่งมาได้ที่ inbox เพจ Super Girl Channel นะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย